ฆษณาเกงในตัวนี้เนี่ยมีคอนเซ็ปต์พิเศษอะไรไหมครับไม่มีนะครับเปิดกว้างให้คุณวินคิดได้เลยนะครับอ๋อครับแต่มีข้อจำกัดเพียงแต่ว่าเรื่องนักแสดงครับผมอยากได้เขาอะมาถ่ายโฆษณางานนี้มากๆเลยเลยต้องพึ่งบารมีคุณวินแล้วครับถ้าเป็นดาราดังๆเนี่ยผมไม่ได้มี power อะไรขนาดนั้นนะครับไม่ต้องใช้ power หรอกครับใช้แค่ความสนิทสนมส่วนตัวก็พอครับเล็งใครไหมครับเนี่ยคุณซันน้องชายคุณวินเองครับจะเอาซันมาถ่ายโฆษณาเกงในเหรอครับครับโอ้โหโอ้เด็กๆขอโทษนะครับอย่าหาว่าสอนเลยครับอย่าเปลี่ยนใจเถอะน้องซันน่ะไม่รับถ่ายโฆษณาเกงในหรอกขนาดสั่งข้าวยังไม่เอาไข่ดาวเลยก็บอกว่าเห็นไข่แล้วมันสะเทือนใจขนาดนั้นเลยนะครับคุณวินไม่มีทางเปลี่ยนใจเขาบ้างเหรอครับผมจะยอมจ่ายค่าจ้างมากกว่าโฆษณาพระอ้อมครั้งที่แล้วถึง2เท่าเลยนะครับ2เท่าเลยครับใช่ครับนี่พี่วินพี่ไปรับปากคุณโน้ตเขาทำไมว่าเอาน้องซันมาเล่นได้แน่พี่ก็รู้อยู่ว่างานนี้ยังไงน้องซันเขาก็ไม่ยอมเล่นแน่ๆฉันก็ถึงเรียกค่าตัวให้มัน3ถึง4เท่าไงแต่อย่าเพิ่งไปบอกค่าตัวมันนะเพราะเดี๋ยวมันจะสงสัยว่าถ่ายแบบเสื้อผ้าอะไรได้ค่าตัวเกือบตั้ง 200,000 พี่นี่รอบคอบจริงเลยเหมือนละครคุณธรรมตอนหนึ่งเลยพี่ที่เขาบอกว่าควรคิดก่อนทำไม่จะทำก่อนคิดไม่งั้นชีวิตจะหมดหนทางกับคุณคุยกับใครอยู่กับแกเนี่ยชีวิตเหมือนอยู่ในละคร TikTok ตลอดเวลาโอ้พี่วินทำไมคุยงานกันนานจังเลยเนี่ยทีนี้ผมอยู่กับช่างแอร์2คนโคตรอายเลยพี่อายอะไรวะช่างแอร์บอกว่าเป็น FC ผมอะมันก็ดีไหมล่ะครับน้องซันนี่แสดงว่าเขาชอบดูข่าวน้องซันนะครับข่าวอะไรล่ะพี่คลิปเป้าผมนี่แหละเฮ้ยก่อนกลับนี่มีหันมาบอกด้วยนะพี่ก็ไม่เล็กนะครับโอ้ดังอะไรก็ไม่ดังมันดังคลิปแบบเนี้ยอย่าเพิ่งลมเสียไปเพราะว่าฉันเนี่ยมีข่าวดีมาบอกอะไรมีคนอยากให้แกเนี่ยไปถ่ายแบบโฆษณาให้เว้ยเฮ้ยจริงเหรอพี่เออไอ้เดี๋ยวก่อนมันเป็นโฆษณาอะไรอ่ะถ้าเป็นโฆษณาที่ผมเนี่ยต้องโชว์ลำไยกระโหลกผมไม่รับนะไม่ต้องห่วงเลยโฆษณาตัวนี้เนี่ยแกจะได้โชว์อย่างเดียวนั่นก็คือโชว์ความเท่เพราะเป็นเสื้อผ้ายีนแต่อาจจะต้องโชว์ซิกแพคหน่อยนะแกไหวเปล่าฮะเอาก็เอาพี่เออแล้วนี่กำหนดวันถ่ายเมื่อไหร่ถ้าพีโพไม่ติดอะไรก็อาทิตย์หน้าถ่ายละโอเคงั้นเดี๋ยวผมฟิตหุ่นปั๊มซิกแพครอเลยจัดไปเฮ้ยโอ้โหโต๊ะโอ้โหโอ้โหหนักแล้วหนักโอ้ยพี่วินพี่เงินฮะแล้วพี่ไปหลอกน้องซังเขาแบบนั้นมันได้เหรอยังไงน้องซันอ่ะเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าวันถ่ายจริงมันคือแบบกางเกงในไม่ใช่แบบเสื้อผ้ากว่ามันจะรู้ตัวเนี่ยเราถ่ายเสร็จกันแล้วไม่ต้องห่วงรับขอบสุดยอดพี่อยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอถ้ามีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ togetherเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต